ำลังใจสรพงษ์ชาตรีป่วยโรคมะเร็งจากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเดชพระเอกดังค่ะผู้เป็นตำนานอย่างสรพงษ์ชาตรีป่วยทำให้หายจากวงการบันเทิงไปเพื่อรักษาตัวและมีข่าวทำนองนี้ออกมามากแต่ยังไม่มีใครออกมายืนยันได้ค่ะซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดเผยนะคะจากพันตรีวัญชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดนะคะเผยว่าตอนนี้สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกำลังใจดีเยี่ยมตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือพี่เอกป่วยแต่กำลังรักษาตัวอยู่ได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีพบเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตเราก็อยากไปเยี่ยมไปให้กำลังใจทราบกันเพียงว่าการรักษาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้นะคะ